หญิงคนนี้เข้าไปเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนปรากฏว่าพอขึ้นทางเลื่อนเท่านั้นแหละค่ะที่สุดเธอโดนทางเลื่อนดูดลงไปนี่เห็นไหมคะคือพอเธอก้าวขาปุ๊บขึ้นไปเท่านั้นแหละหลุดพลั้วลงไปเลยแล้วก็ติดคาอยู่นี่ดูอีกทีนะคะเห็นไหมคะอ๋อนี่เหมือนตอนที่เธอก้าวไปเนี่ยไอ้ตรงพื้นบันไดเลื่อนมันโบ๋อยู่แล้วด้วยนะมันหลุดแล้วตัวยึดแผ่นทางเลื่อนหลุดออกมาแล้วมันเป็นจังหวะเดียวกับที่ผู้หญิงคนนี้ก้าวขาขึ้นไปจริงๆแล้วเธอไม่ได้มองที่พื้นไงฮะใช่ค่ะก็เลยพลาดเลยที่สุดแล้วเนี่ยเธอติดอยู่อย่างนั้นน่ะ คือครึ่งท่อนล่างอ่ะอยู่ข้างล่างนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าจะเอาออกมาได้เจ็บปวดทรมานและที่สุดอาการสาหัสมากๆเธอยังนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นะคะและเข้ารับการผ่าตัดมาแล้ว2รอบคุณหมอบอกว่าเธอต้องปลูกถ่ายผิวหนังอาจจะเสี่ยงติดเชื้อและสุดท้ายคืออะไรไหมคุณผู้ชมเสี่ยงอาจจะต้องถูกตัดขาด้วยครับอู้นี่น่ากลัวมากจริงๆสาเหตุเบื้องต้นตัวยึดแผ่นทางเลื่อนมันหลุดออกมาค่ะก็เลยทำให้แผ่นพื้นบนทางเลื่อนแล้วก็ผู้หญิงเคราะห์ร้ายคนนี้ตกลงไปพร้อมๆกันหลังจากตกลงไปทางเลื่อนหยุดทำงานนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือตอนนี้จริงๆที่เซี่ยงไฮ้เขาเพิ่งตรวจสอบความปลอดภัยของทางเลื่อนตามที่ต่างๆ 4,000 กว่าแห่งแต่ว่าน่าตกใจมากเพราะว่าไปเจอจุดที่มันขัดข้องแล้วก็มีปัญหามากถึง100จุดโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะดูเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์มาถึงบ้านเราเหมือนกันนะคะ